กำลังเติม LT1 นะคะอันนี้กำลังเติมน้ำยาล้างหัวฉีดนะคะนี่กำลังเติมหัวเชื้อพาวเวอร์นะคะนี่กำลังเติมสารเคลือบเกลือนะคะครับสวัสดีครับตอนนี้นะวันนี้นะฮะต้อนรับรถเชฟโรเลตนะครับเดินทางมาจากที่ไหนรถเป็นอย่างไรนะครับเดินมาที่สอยายนจูนนิ่งนะครับมาเพื่อให้เราดูแลในเรื่องของระบบอะไรบ้างนะครับเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับชื่อติ๊กครับมาจากสระบุรีครับสระบุรีรถเชฟโรเลตคันนี้ดีเซลครับดีเซลครับดีเซลอาการเป็นไงบ้างอาการ1ไฟเครื่องมันโชว์ไฟเครื่องโชว์แล้วก็เร่งไม่ขึ้นเร่งไม่ขึ้นนะครับครับเร่งไม่ขึ้นก็เลยลองตามดูในเพจในเพจก็เลยตามเข้ามาตามเข้ามานะครับเดินทางจากสระบุรีนี่100กว่ากิโลช่างมันครับไม่สนใจแต่ว่าถ้ามาแล้วมันจบมันโอเคมันไม่ใช่ไหมครับรถคันนี้นะครับหลังจากที่เดินทางเข้ามาถึงมีการตรวจสอบอย่างไรบ้างก็เขาก็ช่างเขาเข้ามาตรวจเช็คออกไปเทสลันออกไปวิ่งฮะแล้วก็กลับมาก็บอกว่ามันอืดแล้วก็ไฟเครื่องมันโชว์แล้วช่างเขาก็บอกว่ามันเป็นที่ตัวเซ็นเซอร์ของตัวระบบระบบไอดีเขาช่างก็เลยแก้ไขให้นะครับก็รถเชฟโรเลตคันนี้นะฮะหลังจากที่ทีมงานช่างตรวจสอบแล้วนะครับด้วยสแกนเนอร์นะครับก็เจอในตัวรหัสโค้ดก็คือ P0100 นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวชี้บอกนะครับว่าเป็นข้อบกพร่องของระบบ Airflow นะครับก็ในข้อบกพร่องเนี่ยมันมีอยู่หลายจุดนะครับในเรื่องของข้อบกพร่องของ Airflow ต่างๆซึ่งเรื่องของ Airflow ไม่สะอาดหรือเปล่านะครับหรือว่า Airflow เสียนะครับก็สามารถบอกแต่อันนี้ในกรณีที่โค้ดตัวนี้ขึ้นมาการตรวจสอบก็ถือว่าต้องดูแลนะครับก็เบื้องต้นนะครับก็คือทำความสะอาดกับ Airflow นั่นเองนะครับหลังจากทำความสะอาดเสร็จนะครับรถคันนี้นะฮะไม่จบแค่นั้นนะครับเข้าร่วมโครงการใส่สารเสริมประสิทธิภาพต่างๆทำไมถึงเห็นสารเสริมประสิทธิภาพสำคัญกับรถเพราะว่า1ด้วยอายุของรถแล้วส่วนนึงนะครับที่ว่ามันอายุมันค่อนข้างจะเยอะแล้ว2ก็คือผมยังไม่เคยใช้สารอะไรเลยกับตัวรถเท่านั้นเองก็เลยคิดว่ามันควรจะถึงเวลาแล้วล่ะที่เราพอจะดูแลเขาในส่วนตรงนี้ให้เขาได้ใช้อยู่กับเราได้นานๆเท่านั้นเองสอบถามนิดนึงรถใช้มากี่แสนโลนะฮะ220,000แล้วครับ220,000กิโลนะครับกลมๆตัวเลขกลมๆครับกลมๆนะครับใช้งานทุกวันทุกวันครับแต่ไม่ได้โหมมันมากนะก็คือให้แม่บ้านเขาวิ่งส่งน้องไปโรงเรียนนะครับก็เป็นจริงๆแล้วนะครับพ่อบ้านฮะรถมาซ่อมเป็นรถแม่บ้านแม่บ้านเป็นคนใช้นะครับสำหรับรถเชฟคันนี้นะครับการดูแลนะฮะถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างสำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเฟืองท้ายนะครับสำหรับรถที่เป็นโฟร์วินในตัวเชฟนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับรถคันนี้นะฮะดูแลในเรื่องของสารเคลือบต่างๆนะครับครบชุดครับสารตัวนี้นะฮะจะช่วยในเรื่องของการยืดอายุการใช้งานของระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอริงเฟืองต่างๆนะครับที่มีการเสียดสีการขบกันตลอดเวลานะครับซึ่งเขาเรียกข้อบกพร่องการเสียหายของเฟืองต่างๆก็จะสูงมากถ้ามีน้ำมันเครื่องที่ดีน้ำมันเกียร์ที่ดีรวมทั้งมีสารเสริมประสิทธิภาพในรถที่มีการใช้งานมากกว่า100,000กิโลถือว่าเป็นการดูแลรถที่สมบูรณ์นะครับเพราะว่ารถจะอยู่กับเรานานๆ นะครับสารเสริมประสิทธิภาพของสอยายนจูนนี่นะครับก็จะดูแลในเรื่องของระบบแล้วก็ฟื้นฟูนะครับ30,000กิโลนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ถ่ายปกติเปลี่ยนปกตินะครับก็ฝากนะครับสำหรับท่านสมาชิกนะครับที่เจอปัญหานะครับในเรื่องรถนะครับหรือว่ารถยังใช้งานได้ปกติแต่มีอายุในการใช้งานที่มากกว่าแสนกิโลอยากจะรู้ว่าควรจะต้องดูแลรถอย่างไรดูแลเครื่องยนต์อย่างไรดูแลระบบเกียร์อย่างไรนะครับสามารถโทรมาที่สอยายนจูนนิ่งนะครับมาเพื่อปรึกษานะครับเรามีทีมช่างมีอาจารย์ใหญ่เพื่อที่จะให้คำแนะนำนะครับแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของเครื่องยนต์ให้นะครับเมื่อนำรถเข้ามาที่สอยายนจูนนิ่งนะครับวันนี้นะครับรถเชฟโรเลตคันนี้นะครับมาเพื่อตรวจสอบเรียบร้อยใส่สารเสริมประสิทธิภาพเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่ไปขับขี่เมื่อกี้ได้ทดสอบขับไหมทดสอบครับทดสอบขับแล้วผมขออีกนิดนึงนะครับทดสอบขับแล้วรถเป็นไงบ้างการตอบสนองดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าการตอบสนองของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ
คิกดาวไม่ว่าจะเป็นของอะไรพวกเนี้ยมันจะดีกว่าที่ก่อนเอามาครับคือรถไม่ได้ทำอย่างอื่นนะฮะนอกจากเติมสารใช่ครับนะครับยืนยันเองนะครับครับผมรบกวนฝากถึงสมาชิกนิดนึงฮะก็ท่านสมาชิกถ้าเกิดท่านใดที่คิดว่ารถเราจะอยู่อยากอยู่กับเรานานๆอยากให้มันเขาอยู่กับเรานานๆเนี่ยก็คงต้องดูแลเขาในส่วนตรงนี้นะครับถึงเขาจะไม่เป็นอะไรแต่ว่าถึงอายุถึงระยะเวลาก็ควรจะดูแลเขาในส่วนตรงนี้ครับผมนะครับก็ฝากไว้นะฮะอย่างที่ท่านสมาชิกที่เดินทางมาจากสระบุรีนะครับบอกไว้นะครับการดูแลเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับก็ฝากไว้นะครับสยยนต์ยูนิ่งนะครับมีคำตอบให้ทุกคำถามนะครับถ้าโทรมาที่สยยนต์ยูนิ่งหรือจะนำรถเข้ามานะครับฝากนะครับตอนนี้มียูทูบนะครับการดู YouTube เพื่อเป็นแนวทางนะฮะในการที่จะดูแลรถของท่านสมาชิกเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเกียร์ต่างๆนะครับหรือว่ามีอาการนะครับหรือการแสดงของโค้ดที่อยู่บนหน้าบัตรต่างๆอย่างคันนี้นะครับก็โชว์ในเรื่องของโค้ดนะครับ P0100 นะครับซึ่งก็เป็นโค้ดของเชฟโรเลตนะครับก็คือในเรื่องของ Airflow ที่บกพร่องนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับการติดตาม YouTube ของสยยนต์ยูนิ่งนะครับฝากสมาชิกด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สยยนต์ยูนิ่งนะครับทาง YouTube Channel นะครับวันนี้นะครับเราต้องลาไปก่อนนะครับพร้อมกับส่งเชฟคันนี้กลับสระบุรีด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับรวมช่างด้วยใจรวมช่างทั่วไทยบริการครบครันแก้ปัญหากันอย่างสร้างสรรค์ให้รถของท่านหายป่วยทันใดกันเองในเรื่องราคารถพวกเรามาด้วยใจมีปัญหาเรื่องรถเมื่อใดให้คุณเรียกชายกันได้ทันทีชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างด้วยใจยินดีที่จะรับใช้อยู่ที่ไหนเราจะไปหาชมรมรวมช่างด้วยใจช่างด้วยใจยินดีที่จะรับใช้อยู่ที่ไหนเราจะไปหาชมรมรวมช่างทั่วไทยจะอยู่ที่ไหนเราพร้อมไปทุกที่บริการคุณภาพดีอะไรก็มีราคาถูกตังปัญหาจะหนักแค่ไหนได้โปรดเชื่อใจชมรมรวมช่างเครื่องเสียเกียร์สะบัดครับพังได้ลองสักครั้งแล้วจะติดใจรวมช่างทั่วไทยจะอยู่ที่ไหนเราพร้อมไปทุกที่บริการคุณภาพดีอะไรก็มีราคาถูกตังปัญหาจะหนักแค่ไหนได้โปรดเชื่อใจชมรมรวมช่างเครื่องเสียเกียร์สะบัดครับพังได้ลองสักครั้งแล้วจะติดใจชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างด้วยใจยินดีที่จะรับใช้อยู่ที่ไหนเราจะไปหาชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างด้วยใจรับใช้อยู่ที่ไหนเราจะไปหาจะไปรักษาทันที
รมรวมช่างขอบคุณครับ